สวัสดีครับทุกท่านส่งเสียงหน่อยครับได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินค่ะใครตอนนี้เข้ามา21ท่านแล้วนะครับก็ใครได้ยินกด1ก่อนครับจะได้รู้ว่าระบบเสียงของเราไม่มีปัญหานะครับกด1ครับถ้าได้ยินครับส่วนใหญ่ผมจะพูดคนเดียวนะครับเราก็ใช้การแชทนะครับเป็นการโต้ตอบการสัมมนาในวันนี้ครับระบบดีสุดคุณออมใช่ครับก็เรียนผ่านซูมดีมากเลยครับแล้วก็เซตอัพก็ง่ายนะครับก็เดี๋ยวรอเพื่อนอีกสัก2-3นาทีนะครับแล้วเราก็จะเริ่มกันเลยวันนี้ก็จะกระชับมากขึ้นนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วผมก็สอนให้เวลเทรดไปใช้เวลาไปประมาณ2 ทุ่มครึ่งโทษที2 ชั่วโมงครึ่งครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับเขาบอกว่าละเอียดเกินไปนะครับก็อาจจะต้องใช้การคอนเซนเทรตค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยว่าวันนี้จะกระชับนะครับจะพยายามให้อยู่ในประมาณเวลาชั่วโมงครึ่งนะครับของที่เวลเทรดให้มานะครับเดี๋ยวรอเพื่อนอีกแป๊บหนึ่งครับแล้วเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับตึงเกินใช่ไหมครับคุณพัดตึงมากเกินอันนี้เป็นมาสัมมนากันประจำเลยใช่ไหมครับเนี่ยผมเห็นชื่อหลายๆท่านก็จะเป็นท่านเดิมคุณหลุยก็น่าจะครั้งที่แล้วก็น่าจะมาใช่ป่ะคุณหลุยน่ะใช่ครับก็โอเคตอนนี้34ใช่ครับเวลเทจเขาเน้นให้ความรู้ครับไม่ต้องครับคุณสุภชัยมาครั้งแรกครับยินดีครับโอเค35ท่านแล้วนะครับอีกสัก1 นาทีครับแล้วเราก็จะเริ่มกันเลยครับวันนี้รีเวอร์ซัลโอ้เยี่ยมเลยครับก็ถ้าใจเย็นนะครับเทรดจุดกับตัวรีเวอร์ซัลครั้งที่แล้วเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยดีครับมันทำให้เราสังเกตพฤติกรรมราคาหลายๆอย่างนะครับคุณคำล่ามาจากเพื่อนบ้านเราหรือเปล่าครับจากประเทศลาวใช่ไหมครับสบายดีครับเนี่ยกับตัวพร้อมบิน ครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับก็สวัสดีทั้ง39ท่านที่เข้ามาตอนนี้นะครับก็อย่างแรกขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับก็ผมชื่ออุทิศจำนงศาสตร์นะครับเป็นเจ้าของเพจ Forex Trade Review นะครับ facebook.com/forextradereview นะครับก็จะเป็นเพจที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็มีบทความต่างๆแล้วก็มีการแชร์เรื่องของเทรดเซตอัพนะครับเป็นแบ่งปันนะครับซึ่งจะเป็นจะเรียกว่าซิกแนลก็ไม่ใช่นะครับก็จะเป็นเซตอัพการเทรดที่ผมใช้งานอยู่นะครับก็จะเป็นทาง Facebook นะครับแล้วก็มีช่อง YouTube นะครับชื่อช่อง Forex Trade Review เหมือนกันนะครับก็สัมมนาครั้งที่แล้วของ Wheel Trade How to Trade Reversal Like a Pro ก็มีโพสต์นะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ทางช่อง Facebook ของผมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสัมมนากันในเรื่อง T-Based Price Action Signal นะครับก็คือ Price Action 3ตัวนะครับสัญญาณของ Price Action 3ตัวที่ใช้งานได้ดีนะครับหรือว่าดีที่สุดนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้ครับก็จะเป็น Price Action
ไพ่แอคชั่นหรือว่าไพ่แพทเทิร์นที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับในชีวิตการเทรดนะครับก็ได้คัดเลือกมานะครับมาแบ่งปันนะครับเป็นสามไพ่แพทเทิร์นไพ่แอคชั่นที่ไม่ยากที่จะทำความเข้าใจนะครับแล้วก็เทรดได้ง่ายนะครับโอเค40ท่านแล้วนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับก็3ตัวนะครับที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ก็จะมีเรื่องของอันแรกนะครับจะเป็น Triple Tap นะครับใครเคยได้ยินชื่อบ้างไหมครับ Triple Tap ได้ยินมาแล้วกด1ครับโอเคครับใครเคยได้ยินกด1ครับก็มีคุณคำล่านะครับคุณพัทนะครับหรือว่าคุณแพทเนี่ยนะครับตอบ1มานะครับก็จะเป็นหัวข้อแรกที่เราจะเรียนกันนะครับได้เคยได้ยินมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูอีกทีว่าสิ่งที่ผมจะสอนในวันนี้นะครับเป็นนำไปใช้ได้ยังไงบ้างนะครับอย่างที่2นะครับหัวข้อที่2ก็คือ Bollinger Band Spike นะครับอันนี้ก็ทุกท่านน่าจะรู้จักตัว Bollinger Band กันนะครับว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่เอาไปใช้ในการดูเทรนด์ต่างๆได้นะครับเราก็จะไปดูว่าตัว Price Pattern เรื่องของ Bollinger Band Spike เนี่ยมันใช้งานยังไงแล้วก็มันมีประสิทธิภาพยังไงนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือ Rising หรือว่า Falling Wedge นะครับก็จะเป็นไพ่แพทเทิร์นที่3ที่เราจะเรียนรู้กันนะครับอันนี้ก็คือผมคัดเลือกมานะครับประมาณ3ไพ่แอคชั่นที่จะเหมาะสมกับเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูทริปเปิลแท็บก่อนเลยนะครับทริปเปิลแท็บนะครับทริปเปิลเนี่ยมันก็คือทริปเปิลมันจะแปลว่า3นะครับแท็บก็คือการแตะนะครับการแตะ3ครั้งนะครับซึ่งลักษณะของตัวพฤติกรรมราคานะครับที่เป็นทริปเปิลแท็บเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับถ้ามีคำถามนะครับพิมพ์ไว้ในแชทได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพอเห็นแชทขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับปกตินะครับเวลาที่เราดูชาร์ตนะครับสิ่งที่เราต้องคิดหรือว่าคำนึงถึงนะครับให้เราดูว่าตอนนี้นะครับพฤติกรรมราคานะครับชาร์ตเนี่ยมันมีแนวโน้มที่เทรนกำลังจะไปต่อหรือว่าเทรนกำลังจะกลับตัวนะครับเพราะว่ามันมี2อย่างเนี่ยนะครับก็คือไปต่อนะครับกลับตัวมันก็จะเกิดตัวคอนเนคเตอร์ของมันนะครับเช่นเป็นไซด์เวย์นะครับเป็นสามเหลี่ยมเป็นไพ่แพทเทิร์นต่างๆนะครับเวลาที่เราดูเนี่ยเราก็ต้องเวลาที่เราดูชาร์ตเนี่ยเราก็ต้องดูว่าตอนนี้พฤติกรรมราคามันกำลังจะบอกอะไรเรานะครับแล้วก็ให้เราดูแล้วก็มันเหมือนให้ความรู้สึกว่าตอนนี้มันอะไรมันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงทองคำกันนะครับเดี๋ยวผมดูทองคำก่อนนะครับอันนี้คือเปิดกราฟเปล่าๆมานะครับอันนี้เห็นกราฟทองคำอยู่ใช่ไหมครับเห็นกราฟในเทรดดิ้งวิวไหมครับตอนนี้รบกวนช่วยตอบ1มาก่อนครับโอเคเห็นนะครับโอเคทองคำดูทองคำถ้าเราดูดูกรอบเวลาวีคนะครับดูกรอบเวลาวีคเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันน่าจะลงนะครับเทรนมันจะไปต่อก็คือลงอย่างนี้หรือมันกำลังจะขึ้นครับวีคลงตอบ1ขึ้นตอบ2ครับนะครับทุกคนก็จะมีความคิดแตกต่างกันถูกไหมครับบางคนตอบ1บางคนตอบ2นะครับก็
สำหรับทองคำนะครับก็ถ้าเราดูปัจจุบันนะครับมันก็ลงมาที่แนวรับเนาะลงมาที่แนวรับตัวนี้โดยที่เทรนเนี่ยมันเป็นเทรนขึ้นอยู่นะครับเทรนมันเป็นเทรนขึ้นเทรนใหญ่นะครับเทรนใหญ่เป็นเทรนขึ้นแล้วมันก็มาวิ่งไซด์เวย์ตรงนี้นะครับเราก็ดูวีคเนี่ยมันก็มีแนวโน้มว่าเป็นไปได้ว่ามันจะขึ้นนะครับถ้าเรามาดู4 ชั่วโมงครับ4 ชั่วโมงเป็นไงครับตอนนี้แนวโน้มมันโครงสร้างมันช่วงเนี้ยนี่คือผมดู4 ชั่วโมงอยู่นะครับ4 ชั่วโมงเนี่ยเราดูปุ๊บเวลาที่เราดูชาร์ตเราก็ดูเอ๊ะความน่าจะเป็นที่มันจะเกิดขึ้นนะครับตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นยังไงนะครับมันวิ่งลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้อยู่นะครับมันกําลังทดสอบเส้นอะไรเส้นหนึ่งนะครับระหว่างตรงนี้อยู่นะครับถ้าเราดูนะครับถ้าผมดูตอนเนี้ยมัน4 ชั่วโมงเนี่ยมันทำคล้ายๆกับ head and shoulder นะครับที่ทำกรอบเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็น support resistance flip อยู่นะครับก็คือราคาหลุดลงไปแล้วราคาพยายามราคาตอนนี้นะครับกำลังพยายามโทษทีผมลบตรงนี้ก่อนผมไม่ค่อยใช้ของโอเคนะครับราคาทองคำเนี่ยตอนนี้กำลังพยายามที่จะเบรกเส้น support resistance อยู่นะครับซึ่งพอมันชนนะครับตอนนี้มันก็เริ่มร่วงแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทองคำเนี่ยมีแนวโน้มที่จะย่อแล้วก็พยายามเบรกตัวนี้ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือเป็น assumption นะครับหรือว่าไม่ใช่ assumption ก็คือดูว่าโครงสร้างราคาปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มความน่าจะเป็นของราคามันเป็นยังไงนะครับนั่นคือสิ่งที่เราควรจะดูหรือว่าควรจะคิดให้ได้จากตัวชาร์ตของเรานะครับอันแรกเลยเนี่ยเวลาให้ดูชาร์ตนะครับให้ดูว่าตอนนี้แนวโน้มเป็นยังไงเทรนกำลังจะไปต่อหรือว่ากลับตัวนะครับลักษณะของทริปเปิลแท็บนะครับทริปเปิลแท็บเนี่ยมันคือการที่ราคานะครับสร้างไฮหรือสร้างโล3 ครั้งต่อเนื่องนะครับทริปเปิลแท็บก็คือมีการที่ราคาเนี่ยพยายามสร้างไฮหรือว่าสร้างโลที่ต่อเนื่องกัน3 ครั้งนะครับแต่ว่าลักษณะของไฮและโลที่เกิดนะครับมันจะมีระยะปิ๊บนะครับหรือว่าระยะการเคลื่อนที่ของราคาเนี่ยของแต่ละไฮที่สูงขึ้นหรือว่าแต่ละโลที่ต่ำลงเนี่ยลดน้อยลงนะครับพอระยะห่างของไฮนะครับที่เกิดขึ้นหรือว่าระยะห่างของโลที่เกิดขึ้นมันลดลงนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะครับโมเมนตัมของราคานะครับโมเมนตัมของราคาเนี่ยมันมีความแข็งแรงลดน้อยลงไปนะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากระยะการวิ่งที่มันน้อยลงนะครับความสูงของไฮหรือว่าความต่ำของโลเนี่ยมันน้อยลงแล้วระยะเวลาในการสร้างนิวไฮกับนิวโลเนี่ยก็จะยาวนานมากขึ้นนะครับก็คือมันจะใช้เวลานานนะครับขึ้นนะครับใช้เวลานานกว่าจะสร้างไฮใหม่ได้นะครับใช้เวลานานกว่าจะสร้างไฮใหม่ได้นะครับหรือว่าลงแล้วก็ใช้เวลานานกว่าจะสร้างโลใหม่ได้แล้วก็ใช้เวลานานกว่าจะสร้างโลใหม่ได้แบบนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของทริปเปิลแท็บนะครับโครงสร้างมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราวิชวลไลซ์ออกมานะครับก็คือมีการแรลลี่มาย่อนะครับแล้วก็ขึ้นนะครับแต่ว่าระยะการวิ่งช่วงนี้นะครับมันจะสั้นลงนะครับย่อแล้วก็วิ่งขึ้นต่อนะครับระยะห่างของจุดไฮแต่ละจุดเนี่ยก็จะค่อยๆสั้นลงสั้นลงนะครับเช่นเดียวกันในขาลงนะครับลงย่อพยายามสร้างโลใหม่นะครับตรงนี้ก็มาได้ระยะประมาณนึงนะครับย่อแล้วก็พยายามสร้างโลใหม่นะครับระยะของโลที่อยู่ถัดไปก็จะสั้นลงสั้นลงนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นสัญญาณนะครับที่บอกว่ามันเฟดนะครับโมเมนตัมเนี่ยมันเริ่มเฟดออกไปแล้วนะครับก็คือเริ่มลดน้อยถอยลงไปนะครับนี่คือลักษณะของทริปเปิลแท็บซึ่งจะมีทั้ง
ช่วงที่เป็นขาขึ้นแล้วก็เป็นขาลงนะครับผมเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับก็เมื่อกี้ผมลืมพูดไปนะครับว่าการที่มันเกิด price action หรือว่า price pattern นะครับเราต้องพิจารณา price context นะครับหรือว่าองค์ประกอบของราคาด้วยเสมอนะครับเพราะว่าไอ้ price action หรือว่า price pattern ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถเกิดได้ในทุกๆชั่วขณะของกราฟนะครับอาจจะเกิดอยู่ในระหว่างทางนี้อาจจะเกิดอยู่ในระหว่างทางนี้นะครับอาจจะเกิดอยู่ในระหว่างทางนี้อาจจะเกิดอยู่ในระหว่างทางพวกนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องนำมาพิจารณาเสมอก็คือ price context นะครับหรือว่าโครงสร้างของราคานะครับถ้าไอ้ price pattern พวกนั้นนะครับมันไปเกิดตรงแนวรับแนวต้านสำคัญนะครับหรือว่า demand zone supply zone ที่สำคัญนะครับหรือว่าตัวเลข rounding number ต่างๆนะครับที่มีนัยยะนะครับอันนั้นน่ะคือ price context มันเหมาะสมที่เราจะมองหาตัวprice action นะครับในการเข้าเทรดนะครับทีนี้ถ้าเราดูตัวอย่างกู้เงิน USD CSF นะครับก่อนเวลา4ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยราคามาแลนลี่มานะครับแล้วก็ดรอปลงไปนะครับตรงนี้ก็เกิดเป็น supply zone นะครับพอมันดรอปลงไปสักพักก็กลับขึ้นมาอีกครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเราดูตอนเนี้ยมันดรอปลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะเดิมเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนที่มีนัยยะนะครับถ้าเราลองไปซูมอินดูนะครับในคู่เงินเมื่อสักครู่นี้นะครับ USD CSF นะครับใน supply zone ตรงนี้นะครับพอเราไปซูมอินดูนะครับเราก็จะเห็นในกรอบเวลา1ชั่วโมงว่ามันเกิดโครงสร้างที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับ triple tap ก็คือตอนนี้ช่วงนี้ขึ้นมาแรงมากนะครับโมเมนตัมเยอะนะครับจากนั้นนะครับมีการย่อลึกนะครับแล้วก็พยายามสร้างไฮต่อนะครับจุดนี้เกิดจุดนี้นะครับก็จะห่างกันไม่มากนะครับถ้าเทียบกับจุดนี้กับจุดนี้ถูกไหมครับจุดนี้กับจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าระยะจุดนะครับระยะปิ๊บที่มันทำได้เนี่ยในก่ายละหายที่มันสร้างสูงขึ้นไปเนี่ยมันเริ่มน้อยลงนะครับ1นะครับแล้วก็ครั้งที่2นะครับพอครั้งที่2เนี่ยก็พยายามสร้างไฮที่สูงขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าทีนี้ระยะเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับเห็นไหมครับพอระยะมันน้อยลงนะครับนอกจากนั้นที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของช่วงเวลานะครับจากตรงนี้มาตรงนี้แป๊บเดียวเลยนะครับแรลลี่มาแรงเลยแต่ว่าจากจุดนี้จุดที่1ไปจุดที่2นะครับใช้เวลานานมากย้อยไปนะครับจุดที่2ไปจุดที่3ก็ใช้เวลานานมากนะครับใช้เวลาก็คือเนี่ยตัวนี้คือตัวของกรอบระยะเวลาที่มันใช้นะครับตอนนี้มันเกิดที่เป็นแท็บที่เกิดขึ้นกับคู่เงิน USD CSF 1ชั่วโมงนะครับ1 2แล้วก็3นะครับพอเราซูมอินดูเราก็จะเห็นนะครับเมื่อกี้ภาพเป็นใหญ่นะครับก็เป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับที่ผมบอกให้ฟังอีกคู่เงินหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งจะเป็นคู่เงิน USD CSF นะครับกรอบเวลา4ชั่วโมงก็ตัวนี้นะครับเราจะมี demand zone นะครับตัวนี้เป็น demand zone และราคามันแลลี่ไปจากนั้นเนี่ยมันก็ดรอปลงมานะครับดรอปลงมาตรงนี้แล้วก็กลับตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่เงิน USD CSF ตัวนี้นะครับก็ตอนที่ราคามันลงมาบริเวณเนี้ยนะครับมันเกิด triple tap เกิดขึ้นนะครับดรอปลงมานะครับครั้งที่1นะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างโลที่ต่ำกว่าเดิมครั้งที่2แล้วก็พยายามที่จะสร้างโลที่ต่ำกว่าเดิมครั้งที่3นะครับเห็นไหมครับมันสร้างเกิดprice action ที่เป็นโครงสร้าง triple tap มานะครับซูมอินดูให้เห็นชัดๆนะครับเราก็จะเห็นว่ามันใช้เวลานะครับนานมากนะครับกว่าจะสร้างโลที่ต่ำลงได้นะครับคล้ายทิปเปิลท็อปก็คล้ายๆครับแต่ละขนาดเนี่ยก็จะต่างกันทิปเปิลท็อปก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าทิปเปิลบอททอมก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าถ้ามันเป็น head and shoulder นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ทางขวามันจะต่ำลงถ้าเป็น inverted head and shoulder นะครับ
ทางขวามันจะสูงขึ้นนะครับแต่ว่า Triple Tap นะครับมันจะไล่ไปนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้จะไล่ไปเรื่อยๆ3จุดนะครับบางทีก็4จุดนะครับแต่ว่าเรียกรวมๆว่าเป็น Triple Tap ก็ในการเทรด Triple Tap นะครับเราจะใช้อินดิเคเตอร์2ตัวนะครับอินดิเคเตอร์แรกก็คือเป็น EMA 50นะครับ Exponential Moving Average นะครับตัวนี้เราจะใช้เพื่อกองเทรนนะครับ EMA 50จะใช้เพื่อกองเทรนนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับใช้ Pivot Point นะครับโดยพารามิเตอร์เป็นเดลี่นะครับตัว Pivot Point เนี่ยใช้หาระดับแนวรับแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญนะครับเราจะใช้อินดิเคเตอร์2ตัวนี้มาประกอบในการเข้าเทรด Triple Tap นะครับการเทรด Triple Tap นะครับเราจะรอให้ราคาเบรก EMA 50นะครับรอให้ราคาเบรก EMA 50แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อราคากลับมาทดสอบ Pivot Point นะครับเราก็จะ Entry เข้าไปนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับพอเราเอนที่แล้วนะครับเราก็วางจุดตัดทุนนะครับให้สูงกว่าหรือต่ำกว่าจุดสูงสุดของโครงสร้างนะครับถ้าสมมุติมันมี Triple Tap แบบนี้นะครับเราพอมันกลับมาเทสตัว Pivot เนี่ยเราก็วาง SL ตรงนี้นะครับเอนที่ตรงนี้แล้วก็วางจุด TP นะครับที่แนวรับแนวต้านหรือว่า Demand Supply Zone สำคัญที่อยู่ตรงกันข้ามนะครับอันนี้ก็คือเซตอัพของการเทรด Triple Tap นะครับใช้อินดิเคเตอร์2ตัวมองเป็น T-Dive และ Divergence ได้ไหมครับได้ครับก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับส่วนตัว T-Dive เนี่ยมันจะคล้ายๆนะครับเดี๋ยวลองดูต่อนะครับการตั้งค่านะครับตั้งค่า EMA อันนี้ผมจะเอามาจาก Trading View เป็นหลักนะครับก็เราใช้EMA 50นะครับแล้วก็ source ของมันก็คือราคาปิดนะครับแล้วก็ตัวด้านขวานี้ก็คือปกตินะครับไม่มีอะไรพิเศษตัวนี้ใน MT4 ก็ใช้ได้ครับแล้วก็ตัว pivot point นะครับที่เราจะใช้ก็คือเป็น pivot point standard นะครับเพิ่ม indicator ใน trading view แล้วตัว parameter มันนะครับ pivot time frame นะครับให้เลือก daily นะครับ type เลือกเป็น traditional นะครับแล้วก็ number of pivot back นะครับก็ประมาณ15อันนะครับ20อันประมาณนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดูย้อนหลังไปมากนะครับเราจะดูเฉพาะสิ่งที่มันกำลังจะเกิดนะครับเพราะเรากำลังจะ entry หา entry point ในปัจจุบันนะครับเราไม่ได้โฟกัสย้อนหลังไปมากนะครับก็15 point ก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วอีกที่สำคัญนะครับใน trading view นะครับเราก็ไม่ต้องสนใจตัว S1ถึง S5 R1 ถึง R5 ไม่ต้องสนใจนะครับเอาเฉพาะ Pivot ขึ้นมาดูเท่านั้นถ้าเป็นใน MT4 นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีอินดิเคเตอร์แบบนี้หรือเปล่านะครับที่ผมลองดูมันก็มีนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องลองไปหาดูนะครับตัว Pivot Point ใน MT4 หรือ MT5 นะครับอันนี้คือการตั้งค่าของการเทรด Triple Tap นะครับก็เป็นตัวอย่างเทรดเซตอัพนะครับตัวคู่เงิน USD CHF ที่เราดูไปเมื่อสักครู่นะครับที่มันมีซัพพลายโซนอยู่นะครับตอนที่ราคามันดรอปลงมานะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่ามันเกิดตัวTriple Tap นะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะครับการเข้าเทรดเนี่ยเราก็จะใช้ตัว EMA นะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็น EMA นะครับเพื่อใช้กองเทรนนะครับตราบเท่าที่ราคานะครับมันยังอยู่เหนือเส้น EMA นะครับเราก็จะยังไม่ทำอะไรนะครับตอนที่ราคามันอยู่เหนือเส้น EMA เราก็ยังไม่ทำอะไรนะครับจนเราเห็นโครงสร้าง Triple Tap แล้วนะครับเกิด1 2 3แล้วนะครับแล้วเมื่อราคานะครับมันเบรกเส้น EMA 50นะครับเบรกนะครับตอนนี้คือเบรกตรงเส้น EMA ตรงนี้แล้วนะครับพอมันเบรกเสร็จนะครับเราจะมีอินดิเคเตอร์ที่2นะครับก็คือตัวเส้นสีส้มเนี่ยนะครับตัวนี้คือ Pivot Point นะครับพอมันเบรกลงมาปุ๊บแล้วกลับไปทดสอบเส้น Pivot Point นะครับตอนที่มันกลับไปทดสอบเนี่ยตรงเนี้ยบริเวณเนี้ย
ให้เรา entry เลยนะครับตอนที่เราทำกลับไปทดสอบแล้วก็วางจุด stop loss นะครับไว้ที่ descent high นะครับถ้าเป็น supply zone เราอาจจะต้องวางขอบบนแบบนี้นะครับถ้าเรา excessive หน่อยเราก็วางที่ตัว high ล่าสุดของโครงสร้างที่เป็นแถบได้เลยนะครับก็ entry point ตรงนี้นะครับ stop loss ตรงนี้แล้วจุดออกนะครับหรือว่าจุดทำกำไรนะครับก็จะเป็นบริเวณ demand zone นะครับเราก็จะรอนะครับบางท่านถึง demand zone แล้วเราก็จะปิด TP ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าบางคนนะครับอาจจะต้องดูก่อนเพราะว่าถ้าเรารีบเป็ดเร็วเราอาจจะเสียโอกาสนะครับเราก็จะต้องรอดูว่าโอเคราคามันพยายามไปต่อนะครับสุดท้ายเนี่ยมันวิ่งย่ำย่ำอยู่กับตัว pivot point นะครับก็โมเมนตัมตอนนี้มันเริ่มน้อยไปแล้วโอกาสที่ราคาจะไปต่อมันน้อยเราก็ค่อยปิดตอนที่ราคามันกลับมาชนตัว pivot point นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแรกนะครับของการเทรด USD CSF โดยใช้ triple tap นะครับTF 1ชั่วโมงครับแนะนำให้ใช้1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าตัวเซตอัพเนี้ยก็เนื่องจากนะครับผมเทรด1ชั่วโมงเป็นหลักก็ผมจะเอาตัวเซตอัพที่มันเวิร์กกับตัว triple tap มาให้ดูนะครับสำหรับกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับไปดูตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2ก็เหมือนกันนะครับมีเส้น EMA นะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับเป็นตัวกองเทรนอยู่นะครับตรงเนี้ยราคาเบรกตัว EMA ไปได้นะครับแต่ว่าโครงสร้าง Triple Tap มันยังไม่ครบนะครับเพราะว่ามันจะต้องมี3แท็บก่อนนะครับ1นะครับ2ครั้งนี้มันครั้งที่2แล้วราคามันเบรกตัว EMA ไปนะครับเราไม่ได้เทรดตัว Breakout EMA นะครับตรงนี้เราจะไม่เทรดนะครับจนกระทั่งนะครับจนกระทั่งมาคาเนี่ยมันสร้างแท็บที่3หรือว่าที่4นะครับอย่างที่บอกนะครับเราเรียก Triple Tap แต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีการแตะ4ครั้งนะครับก็ได้นะครับพอราคามันทำตัวแท็บนะครับ1 2 3 4นะครับโดยที่จุดที่มันทัดจุดสุดท้ายนะครับอยู่บริเวณ Demand Zone นะครับตามที่ผมบอกนะครับ Price Context หรือว่าโครงสร้างราคาสำคัญเราอาจจะเห็นโครงสร้างตรงเนี้ยนะครับไปเกิดขึ้นนะครับในบริเวณอื่นๆแต่ว่า Price Context ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจุดที่มีนัยยะนะครับมันก็การที่เราไปเทรดตำแหน่งนั้นเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมนะครับเราควรจะต้องรอให้มันเกิดไพแพทเทิร์นหรือว่าไพแอคชั่นที่จุดที่มีนัยยะสำคัญนะครับพอมันเกิดที่ปั้นแถบบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีการ cross EMA ขึ้นไปตรงนี้นะครับพอ cross EMA นะครับตัด EMA ขึ้นไปนะครับแล้วก็กลับมาทดสอบตัว pivot point บริเวณนี้เราก็ entry ครับแล้วก็วาง stop loss ไว้ต่ำกว่าจุดโลต่ำสุดนะครับของโครงสร้างทริปเปิลแท็บนะครับก็จะเรียบร้อยนะครับจุดออกก็จะเป็นบริเวณโซนนะครับหรือว่าเส้นแนวรับแนวต้านที่อยู่ตรงกันข้ามนะครับจุดที่มีแนวนัยยะสำคัญสำหรับตัว UCAT เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่า list of reward ที่เราได้นะครับก็ประมาณ1ต่อ5นะครับกะด้วยตานะครับว่าเราใช้เทรดเซตอัพเนี้ยนะครับ1ต่อ5ถ้าเราไปดู USD CSF เมื่อคู่ที่แล้วนะครับก็ประมาณ1ต่อ4นะครับก็การเทรดด้วย Price Action พวกเนี้ยนะครับมันจะได้ Risk Reward ที่ค่อนข้างสูงมากนะครับก็บางทีอาจจะวิ่งไปได้ไกลกว่านั้นนะครับถ้าเราเลาะเทรนไปเรื่อยๆนะครับตราบเท่าที่ราคาเนี่ยมันยังอยู่เหนือเส้น EMA ตัวเนี้ยนะครับเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเราอาจจะไปได้ออกตรงเนี้ย1ต่อ7 1ต่อ8นะครับเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยเราก็ต้องมีการบริหารกำไรนะครับมีการแบ่งปิดให้เหมาะสมนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันเกิดอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะทำให้กำไรของเราเนี่ยลดน้อยลงนะครับแล้วก็อาจจะเกิดการขาดทุนด้วยถ้ามันเกิดความผันผวนขึ้นมานะครับเราจะเห็นตัวอย่างไป2ตัวอย่างแล้วนะครับ Triple Tap ตัวอีกตัวอย่างนึงนะครับก็เหมือนกันนะครับ NZD
NZDC AD นะครับ New Zealand Dollar Canadian Dollar นะครับก็ตัวนี้เป็น Supply Zone นะครับแล้วราคาก็อยู่เหนือเส้น EMA เกิด1 2 3นะครับแล้วก็มีการ Cross EMA ลงนะครับ Cross EMA ลงกลับไปทดสอบตัว Pivot นะครับเราก็ Entry ตรงนี้นะครับแล้วก็วาง SL ตรงนี้จุดออกนะครับก็เป็น Demand Zone ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ Risk Reward ประมาณ3.5นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ Triple Tap ที่เอามาให้ดูกันนะครับก็น่าจะได้ไอเดียนะครับใช้ Indicator 2ตัวประกอบเข้าด้วยกันนะครับ EMA 50แล้วก็ Pivot Point Time Frame Day นะครับแล้วก็เทรดใน Time Frame 1ชั่วโมงนะครับก็นำไปลอง Backtest กันดูนะครับผมมั่นใจว่าถ้าเราเจอโครงสร้างเนี้ยเราแล้วเราเข้าเทรดอย่างเหมาะสมนะครับเราจะได้ Risk Reward ประมาณ1ต่อ4เป็นอย่างน้อยนะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยนะครับเพราะว่าไอ้ Triple Tap เนี่ยเราไม่ได้เห็นบ่อยนะครับเราจะเห็นเฉพาะในแนวรับแนวต้านที่สำคัญนะครับเท่านั้นนะครับหัวข้อที่2นะครับหรือว่าTriple Tap มักเกิดใน Demand Zone หรือ Supply Zone ส่วนมากไหมคะใช่ครับก็จะเกิดในแนวที่มีนัยยะนะครับแนวที่มีนัยยะก็จะเป็นแนวรับแนวต้านสำคัญนะครับ Demand Zone Supply Zone ที่สำคัญนะครับหรือว่าเลข Rolling Number ซึ่งเป็นเลขกลมๆนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่ราคาเนี่ยมันจะเริ่มมีการ Reverse หรือว่ามีการกลับตัวไปนะครับก็อันที่ถามมาก็คือเรื่องของ price context นะครับโครงสร้างราคาว่าตำแหน่งที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดในตำแหน่งไหนนะครับ price action ที่2นะครับสัญญาณ price action ที่2ที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของ Bollinger Band Spike นะครับใครเคยใช้ Bollinger Band บ้างครับกด3ครับเช็คดูก่อนว่ายังหลับกันหรือยังนะครับสามนะครับใช้งานอยู่นะครับแล้วก็มีใครใช้เทคนิคนี้อยู่บ้างครับ Bollinger Band Spike ใครใช้ Bollinger Band Spike กด9ครับคุณพัฒน์ไม่เคยนะครับก็จะมีหลายท่านนะครับที่ยังไม่เคยใช้นะครับคุณพัฒน์คุณพินพันธ์นะครับคุณดีนะครับก็ในสัมมนานี้ก็อาจจะมีทั้งมือใหม่และมือเก่านะครับก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับรู้จักแต่ BB นะครับโอเคนะครับก็มาดูเลยนะครับว่า Bollinger Band Spike เป็นยังไงนะครับ Bollinger Band Spike นะครับถ้าเรารู้จัก Bollinger Band นะครับมันจะมี Events หรือว่าลักษณะหนึ่งนะครับที่พฤติกรรมราคาเนี่ยเราเรียกว่า BB squeeze ครับ squeeze เนี่ยก็คือการที่ตัวแบนทั้งสองเนี่ยมันบีบเข้าหากันนะครับ Bollinger Band มันจะมี3เส้นนะครับก็คือ middle band นะครับ middle band ตัวนี้นะครับเส้นกลางนะครับข้างบนเราเรียก upper band นะครับ upper band ด้านล่างเราเรียกว่า lower band นะครับBB squeeze เนี่ยคือการที่ราคาเนี่ยนะครับเส้น upper band นะครับเส้น middle band แล้วก็เส้น lower band เนี่ยมันบีบเข้าหากันนะครับตอนที่ราคามันบีบเข้าหากันเนี่ยมันมักจะเกิดที่เหมือนเดิมเลยนะครับ price context ที่ผมบอกว่ามันจะเกิดบริเวณแนวรับต้านสำคัญหรือว่า demand supply zone ที่สำคัญนะครับจากเดิมเนี่ยมันเป็นเทรนขึ้นมานะครับแล้วสักพักราคามันเริ่มชะลอตัวนะครับไอตัว Bollinger Band เนี่ยมันก็จะวิ่งวิ่งกว้างๆอย่างนี้ชันๆแบบนี้พอมันเริ่มถึงแนวรับแนวต้านที่สำคัญนะครับมันก็จะเริ่มบีบลงแบบนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่า BB Squeeze นะครับ Squeeze ก็คือแปลว่าบีบนะครับส่วน BB Spike นะครับก็คือการที่ไส้เทียนนะครับหรือว่าแท่งเทียนเนี่ยมันวิ่งออกไปนอกแบนด์ส่วนมากมันจะเกิดหลังจาก BB squeeze ครับก็คือตอนที่มัน squeeze ใช่ไหมครับแคบๆนะครับราคาวิ่งแบบนี้ตัวนี้คือ middle band นะครับ spike ก็คือมีไส้เทียนนะครับพุ่งออกไปนะครับอาจจะเป็นทางด้านบน
หรือว่าทางด้านล่างนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันมาปิดอยู่ใน Browser Band เหมือนเดิมนะครับโทษนะครับใครเขียนกระดานผม ตัวนี้มาจากไหนเนี่ยอีอันนี้ใครเขียนกระดานผมโทษทีนะครับผมไม่รู้วิธีเอาออกยังไงมันอาจจะเลอะเลอะนะครับอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ผมเขียนอยู่นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับก็ตัว Browser Band นะครับขอโทษครับอ่ะเป็นผมรู้วิธีลบไหมครับพอดีผมลบเองไม่ได้มันก็จะขวางหน้าจอผมอยู่นะครับไงช่วยหาวิธีลบให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อนะครับท่านที่อยู่ในสัมมนาก็อาจจะมีเส้นเกะกะนิดนึงนะครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับผมขอ move on นะครับขอไปต่อนะครับคือตอนที่ราคาเนี่ยมันสควีซนะครับตอนที่ราคามันสควีซเนี่ยช่วงนี้ความผันผวนของราคามันจะอยู่ในระดับต่ำนะครับทำให้ Browser Band เนี่ยแคบเข้าหากันนะครับแล้วก็ตอนที่มัน Squeeze นะครับมันบอกหมายถึงว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดหลังจากนั้นเนี่ยมันมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนใหม่นะครับหรือว่ากลับเทรนนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเมื่อมันเกิดความผันผวนต่ำนะครับมันเป็นไปได้ที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเกิดความผันผวนขึ้นนะครับก็คือมีการเคลื่อนที่ของราคาที่เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงต่อจากนั้นนะครับนะครับก็ผมเอาตัวอย่างของ Browser Band Squeeze มาให้ดูนะครับก็จุดที่มัน Squeeze นะครับก็คือบริเวณนี้นะครับจุดเนี้ยก็คือหลังจากที่ราคามันแรลลี่มานะครับแล้วมันเคลื่อนที่เป็นไซด์เวย์นะครับตัว Bollinger Band เนี่ยมันก็มีการบีบเข้าหากันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะบีบเข้าหากันทั้ง Upper Band ทางด้านบนทั้ง Lower Band ทางด้านล่างนะครับตอนนี้เราเรียกว่า VB Squeeze นะครับหลังจาก Squeeze แล้วนะครับหลังจาก Squeeze แล้วมันก็จะเกิดการ Spike นะครับการ Spike ก็คือการที่ราคาเนี่ยวิ่งออกไปนอกแบนด์นะครับวิ่งออกไปนอกแบนด์อาจจะเป็น upper band หรือว่า lower band แล้วก็วิ่งกลับเข้ามาปิดนะครับปิดแท่งอยู่ในตัว Bollinger Band นะครับจากจุดเนี้ยนะครับจุดเนี้ยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยวิ่งออกไปนะครับตอนแรกปิดอยู่ข้างนอกนะครับแล้วแท่งถัดมาแท่งสีแดงเนี่ยก็วิ่งกลับมาปิดทางด้านในนะครับอันนี้เราก็จะเรียกว่า Bollinger Band Spike นะครับมีการจะบอกว่าสะบัดนะครับสะบัดออกไปนะครับนี่คือ Bollinger Band Spike อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือช่วงเนี้ยนะครับช่วงเนี้ยราคามัน Squeeze เข้าหากันแล้วหลังจากที่ราคามัน Squeeze นะครับมันก็จะมีแท่งเทียนแท่งหนึ่งนะครับมีแท่งเทียนแท่งหนึ่งที่มีการสะบัดออกไปนอก Bollinger Band นะครับตอนแรกออกไปมันก็คือเป็นแท่งเต็มๆนั่นแหละครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันปิดแท่งอ่ะราคามันกลับเข้ามาปิดอยู่ในตัว Bollinger Band นะครับพอราคากลับเข้ามาปิดในตัว Bollinger Band นะครับตรงนี้เราก็จะเรียกว่า Bollinger Band Spike นะครับสังเกตดูนะครับมันจะเกิดณจุดที่เป็นนัยยะนะครับเกิดที่เป็นจุดที่เป็นแนวรับแนวต้านสำคัญนะครับตัวอย่างที่ผมมาให้ดูเนี่ยมันก็จะมีตัวเส้นนะครับอาจจะเป็นซัพพลายโซนตรงนี้อยู่นะครับหรือว่าในอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีตัวเส้นนะครับตรงนี้เป็นซัพพลายโซนราคาลงไปแล้วก็มาชะลอตัวตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดสไปค์นะครับตรงนี้สะบัดออกบนกดเซลล์สะบัดออกล่างบายครับผมโอเคนะครับก็เราได้เห็นตัวอย่าง2อันนะครับการเกิดสไปค์ของ Bollinger Band นะครับ
การอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผมต้องขอโทษอีกทีหนึ่งนะครับผมไม่รู้วิธีลบไอ้ตัวเส้นพวกนี้ออกนะครับผมไม่ได้เขียนเองนะครับต้องขอโทษทีมันอาจจะดูทำให้ดูกราฟยากนิดหนึ่งนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นแนวรับนะครับที่สำคัญนะครับราคาเนี่ยชนเด้งชนเด้งอยู่หลายๆครั้งแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยราคามันก็สควีซเข้าหากันตรงนี้นะครับเกิดกรอบบนยอดแบนแคบๆแล้วก็เกิดการสไปค์ออกไปนอกแบนแล้วก็กลับเข้ามาปิดนะครับอยู่ในบังเจอร์แบนนะครับอันนี้ก็คือเกิดสัญญาณนะครับสัญญาณที่เราจะใช้ในการเข้าเทรดนะครับต่อไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นบังเจอร์แบนเนี่ยบังเจอร์แบนสควีซเนี่ยยังใช้เทรดในการที่เป็นคอนเทนต์คอนติเนียชันนะครับก็คือการไปต่อของเทรนได้นะครับก็คือมันขึ้นมานะครับสร้างเบสนะครับแรลลี่มาสร้างเบสแล้วก็ไปต่อนะครับตอนที่มันสร้างเบสเนี่ยมันก็มีการสะบัดนะครับสะบัดออกไปนอกแบนนะครับเพื่อสลัดนะครับจะบอกว่าสลัดรายย่อยนะครับหรือว่าสลัดอาจจะเป็นกิน pending sell stop นะครับของคนที่เซลล์นะครับตอนที่ราคามันเบรกเส้นแนวรับตรงนี้ก็ได้นะครับพอมันติดเซลล์ปุ๊บสุดท้ายมันก็สะบัดขึ้นนะครับแล้วก็ท่านที่ตั้ง pending sell stop เราก็จะ SL นะครับตรงเนี้ยนะครับพอตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเทรนมันจะไปต่อนะครับแรลลี่มาพักตัวแล้วก็ไปต่อแล้วมันเกิด BB spike บริเวณนี้นะครับ BB spike ก็คือวิ่งออกไปนะครับสุดท้ายกลับเข้ามาปิดอยู่ใน Bollinger Band นะครับแล้วราคาก็เคลื่อนที่ไปต่อนะครับในขณะนี้นะครับการเทรด Bollinger BandSpike นะครับถ้าเกิดสควีซให้รอจังหวะ Spike ได้เลยไหมคะใช่ครับเมื่อไรก็ตามที่เราเห็น Bollinger Band มัน Squeeze หรือว่าบีบเข้าหากันนะครับให้เราคอยสังเกตพฤติกรรมราคาดูนะครับว่ามันจะเกิดการ Spike ของราคาไหม Spike ก็คือวิ่งออกไปก่อนนะครับตอนที่มันวิ่งออกไปยังไม่ต้องทำอะไรนะครับรอดูว่ามันจะมีการกลับเข้ามาปิดอยู่ใน Bollinger Band หรือเปล่านะครับถ้ามันกลับเข้ามาปิดเนี่ยให้เราเข้าเทรดนะครับซึ่งการเข้าเทรดเนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เราจะเรียนกันต่อไปนะครับการตั้งค่า Bollinger Band นะครับก็เราใช้เพิ่ม indicator Bollinger Band เข้ามานะครับแล้วก็ใช้ length parameter เป็น20นะครับแล้วก็ส่วนเป็นมาตรฐานนะครับ standard deviation เนี่ยปกติมันจะเป็น 2.0 นะครับแต่ว่าผมจะให้เปลี่ยนเป็น 2.5 นะครับอันนี้คือการตั้งค่าของ Major Band ที่ใช้สำหรับเทคนิคนี้นะครับก็การที่เราปรับค่าจาก 2.0 นะครับมาเป็น 2.5 เนี่ยก็เพื่อลดสัญญาณหลอกนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเพราะเราใช้ 2.0 เนี่ยเราอาจจะเห็น Bollinger Band Spike นะครับบ่อยเกินนะครับทำให้เข้าเทรดเราอาจจะเจอ False Signal นะครับให้เราเปลี่ยนเป็น 2.5 นะครับอันนี้อาจจะต้องโน้ตไว้นะครับอาจจะเพิ่ม Bollinger Band เข้ามาอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับให้ปรับตัว Standard Deviation เป็น 2.5 ด้วยนะครับอันนี้ก็คือตามที่คุณเมื่อสักครู่ถามนะครับหลังจากที่มันเกิด BB Squeeze แล้วที่แนวรับแนวต้านหรือว่าโซนที่มีนัยยะสำคัญนะครับรอให้ราคาวิ่งออกไปนอกกรอบ Bollinger Band นะครับแล้วถ้ามันกลับเข้ามาปิดใน Bollinger Band นะครับถ้าราคาเนี่ยมันกลับเข้ามาปิดแท่งอยู่ใน Bollinger Band ให้เราเข้าเทรดนะครับสำหรับการวางจุดตัดขาดทุนนะครับให้วางสูงกว่าจุดไฮนะครับหรือว่าต่ำกว่าจุดโลของโครงสร้างบังเจอร์แบนนะครับก็คือเรียกง่ายๆว่าจุดที่มันสะบัดออกไปนะครับถ้ามันสะบัดบนนะครับเราก็วางให้สูงกว่าจุดที่มันสะบัดออกไปถ้ามันสะบัดล่างนะครับเราก็วางให้ต่ำกว่าจุดที่มันสะบัดออกไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นการวางจุดเซต L นะครับส่วนการ TP นะครับก็จะเป็นตามมาตรฐานเลยนะครับก็คื อวางจุด TP ที่แน
แนวรับแนวต้านที่สำคัญหรือ Demand Supply Zone ที่มีนัยยะสำคัญนะครับคุณรัศมีถามว่าสามารถขอไฟล์สัมมนาจากเวลเทดได้ไหมคะเนื้อหาดีมากเลยค่ะครับสามารถขอไฟล์จากเวลเทดได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ทางทีมซัพพอร์ตของเวลเทดนะครับแล้วก็สามารถติดต่อขอรับไฟล์สไลด์นะครับเนื้อหาวันนี้จากเพจของผมนะครับเพจ Forex Trade Review ได้เช่นกันนะครับรับได้ทั้ง2ทางนะครับโอเคนะครับก็อันนี้คือขั้นตอนการเข้าเทรดเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันนะครับว่าเราจะเทรดBollinger Band เนี่ย Bollinger Band Spike เนี่ยเทรดยังไงนะครับตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะครับก็คือเราดูไพ่คอนเทกต์ก่อนนะครับไพ่คอนเทกต์มันเกิด BB Squeezeที่ซัพพลายโซนนะครับที่ซัพพลายโซนพอมันเกิดสควีซครับรอดูว่ามันจะเกิดสไปค์หรือเปล่านะครับพอมันเกิดสไปค์นะครับเราก็เอ็นที่นะครับจุดที่ราคาปิดตรงนี้นะครับแล้วจุด SL นะครับจุดตัดขาดทุนเราก็วางไว้นะครับบริเวณจุดที่มันสไปค์นะครับออกไปนะครับก็คือให้สูงกว่าไฮของจุดที่มันสไปค์ออกไปนะครับแล้วจุด TP เราก็วางไว้เป็นบริเวณ Demand Zone นะครับที่อยู่ตรงกันข้ามนะครับ Setup นี้นะครับเราก็จะได้ประมาณ1 2 3 3.5 นะครับสำหรับการเทรด Bollinger Band Spike นะครับตัวอย่างของ Setup ที่2นะครับก็คือเป็น Ten Continuation นะครับการที่ Ten วิ่งต่อนะครับเคลื่อนที่ขึ้นนะครับแล้วก็มันเกิดสควีซตรงนี้นะครับสควีซเสร็จก็เกิดสไปค์นะครับเกิดสไปค์ตรงนี้นะครับพอเกิดสไปค์เสร็จรอให้ราคาปิดนะครับแล้วเราก็จะได้ entry ตรงราคาปิดของมันนะครับบริเวณนี้นะครับ SL ก็คือต่ำกว่าจุดที่มันสไปค์ออกไปตรงนี้นะครับ TP นะครับก็คือจุดที่เป็นโครงสร้างสำคัญก็คืออยู่ที่เป็นซัพพลายโซนหรือว่าแนวต้านนะครับก็วาง TP ตรงนี้นะครับก็จะได้ประมาณอันนี้อาจจะได้น้อยหน่อยนะครับเพราะแท่งที่มันสไปค์มันยาวนะครับก็จะได้ประมาณ 2.5 โดยประมาณนะครับ Bollinger Band Spike นะครับก็มีประสิทธิภาพนะครับอาจจะไม่ได้เกิดบ่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแล้วเนี่ยใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับเน็ตผมหลุดบ่อยครับก็สามารถดูย้อนหลังได้ครับหรือว่าเข้าๆออกๆก็ได้ไม่เป็นไรครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับทาง Facebook ผมแล้วก็ช่อง YouTube นะครับหลังจากที่ประมาณเสาร์อาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลดเข้าไปทางช่อง YouTube Forex Trade Review นะครับตัวอย่างที่3นะครับตัวอย่างที่3ก็จะเป็นการเทรดจากตัวแนวรับนะครับก็คือราคาลงมานะครับแล้วก็ชนเด้งอยู่แถวนี้พอมันชนเด้งนะครับแล้วมันก็เกิดการสควีซนะครับของราคานะครับช่วงนี้ราคามันบีบนะครับบีบเข้าหากันนะครับจนกระทั่งมันเกิดสไปค์นะครับเกิดสไปค์ตรงนี้นะครับวิ่งออกมาข้างนอกแล้วก็กลับเข้าไปปิดนะครับเกิดเป็นราคาปิดเนี่ยอยู่บริเวณนี้นะครับปิดแท่งนะครับเราก็เข้าเทรดโดยวาง SL ต่ำกว่าจุดที่มันสไปค์ออกไปนะครับแล้วก็ไปออกแนวรับแนวต้านหรือว่า Demand Supply Zone ที่มีนัยยะนะครับตรงเนี้ยเส้นสีแดงตรงเนี้ยมันเป็น Support Resistance Flip นะครับก็คือการที่มันเป็นเส้นที่เปลี่ยนไปกลับไปกลับมาระหว่างแนวรับแนวต้านนะครับพอเราเข้าเทรดตัว BB Spike มานะครับเราก็มาออกตรงเส้นแดงตรงเนี้ยนะครับsupport resistance flip เพราะว่าตรงเนี้ยชนด้านบนนะครับทำหน้าที่เป็นแนวรับพอมันเบรกปุ๊บทำหน้าที่เป็นแนวต้านนะครับเราก็จะเห็นว่าพอราคามันขึ้นไปรอบเนี้ยราคามันก็เด้งย่อนะครับเริ่มไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับการเทรด BB spike ตรงนี้ก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 5 6นะครับก็จะได้ประมาณ6เท่านะครับเราอาจจะใช้indicator ตัวอื่นมาช่วยนะครับในการหาสัญญาณออกก็ได้นะครับใช้ mix and match ที่มันเข้ากับตัวเรานะครับบางคนเนี่ย
อาจจะใช้ BB อย่างเดียวก็ได้นะครับตราบเท่าที่มันอยู่ถ้ามันเป็นเทรนด์ขึ้นเนี่ยตราบเท่าที่มันอยู่เหนือเส้นตัว Middle Band เนี่ยก็ปล่อยไปเรื่อยๆครับระบบนี้ใช้ TF ไหนครับBollinger Band Spike เนี่ยใช้ได้ทุก TF เลยครับ H1 H4 ทุก TF เลยนะครับตัวเนี้ย Setup จะไม่ Specific นะครับรบกวนอัปโหลดใช่ครับคุณทิพย์เดี๋ยวอัปโหลดให้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ตัวสไลด์ก็จะรับได้ที่ทาง Wheeltrade นะครับใช้ได้ดีกับสินค้าใดใช้ได้หมดเลยครับอะไรที่มันเป็นกราฟเนี่ยเอามาเทรดได้เลยครับบิตคอยน์อินเด็กซ์ดัชนีฟอเร็กซ์ทองคำน้ำมันนะครับถ้าเจอเซตอัพแบบนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับเราไม่อาจจะไม่ได้เห็นบ่อยนะครับตอนที่ราคามันสไปค์ออกไปนะครับแต่ว่าถ้าเห็นแล้วเนี่ยรับรองว่าโอกาสประสบความสำเร็จเยอะมากนะครับสำหรับBollinger Band Spike นะครับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่4นะครับราคาเป็นเทรนมานะครับแล้วมาเจอตัวเส้นเจอดีมานด์โซนนะครับแล้วราคาเนี่ยมันก็เริ่มชะลอตัวจนกระทั่งมันเกิดการสควีซนะครับตรงนี้นะครับบีบเข้าหากันทางด้านบนก็บีบลงนะครับทางด้านล่างก็บีบขึ้นนะครับพอบีบปุ๊บเกิดการสไปค์นะครับการสะบัดนะครับสะบัดก็คือวิ่งกิน SL หรือว่า liquidate นะครับที่เราอาจจะเคยได้ยินนะครับ liquidation หรือว่า liquidate นะครับตัวเนี้ยมันสะบัดออกมานะครับแล้วก็กลับเข้าไปปิดนะครับกลับเข้าไปปิดในแบนนะครับอันนี้แม้กระทั่งจริงๆถ้าซูมอินดูเราจะเห็นมันเป็นแท่ง bearish นะครับแต่ว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับพอปิดปุ๊บเราก็ entry นะครับตรงนี้นะครับแล้ว SL ก็ต่ำกว่าจุดที่เป็นจุดที่มันสะบัดออกไปแล้วก็แนวออกครับก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้คือการดรอปลงมาที่สำคัญเราก็ไปออกด้านบนนั่นแหละครับก็อันนี้ก็จะได้ประมาณน่าจะ1ต่อ6 1ต่อ7นะครับสังเกตดูนะครับว่าตัว Bollinger Band Squeeze เนี่ยมันจะเกิดในจุดที่เป็นแนวรับแนวต้านสำคัญเป็น Demand Zone Supply Zone สำคัญแล้วพอมัน Squeeze นะครับ Squeeze เนี่ยตอนเนี้ยความผันผวนของราคามันน้อยก็คือวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆนะครับอาจจะ100 200จุดนะครับพอมันเกิดการสไปค์เมื่อไหร่นะครับมันจะเกิดความผันผวนของราคาสูงนะครับมันมีแนวโน้มที่ราคามันจะกลับเทรนด์นะครับมันมีแนวโน้มที่ราคาเนี่ยมันจะแรลลี่ไปนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะได้อย่างเงี้ยดิสรีวอร์ด1ต่อ6 1ต่อ7ก็คุ้มค่านะครับที่เราจะมานั่งจะบอกว่าอาจจะต้องเฝ้าดูนิดนึงนะครับว่าหลังจากที่มันสควีซเนี่ยแล้วมันเกิดสไปค์หรือเปล่านะครับถ้าเราไม่ได้ดูกราฟอยู่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดสไปค์เมื่อไหร่นะครับก็คุ้มค่าแน่นะครับด้านบนหน้าจอซูมจะมีเมนูเคลียร์กดเข้าไปจะมีส่วนให้เคลียร์วิวเวอร์ดอวิ่งคู่นะครับเดี๋ยวผมลองดูเคลียร์วิวเวอร์ดอวิ่งโอเคขอบคุณมากครับได้แล้วเนี่ยแหละครับความไม่รู้ของเราโอเคให้มันเกะกะหน้าจอมาตั้งนานนะครับขอบคุณนะครับลูกศิษย์คนหนึ่งที่บอกนะครับก็ขอบคุณมากนะครับต่อนะครับตอนนี้ครับเราไม่ลกแล้วนะครับขอบคุณมากเลยเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าคนทุกคนนะครับจะมีความรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ต้องการของท่านอื่นนะครับอย่างผมเนี่ยอาจจะดูเทคนิคเรื่องของการเทรด Forex นะครับแต่ว่าเรื่องการใช้งานโปรแกรมต่างๆเนี่ยพอเราไม่รู้เราก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับเราก็ต้องการความรู้จากท่านอื่นนะครับมาช่วยเรานะครับหัวข้อที่3นะครับจะเป็นเรื่องของ rising แล้วก็ falling wedge นะครับก็ตัวนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะครับตัว wedge เนี่ยโอเคนะครับ rising wedge หรือว่า falling wedge เนี่ยนะครับจะเป็น
รูปแบบโครงสร้างราคาหรือว่าแพทเทิร์นที่มีประสิทธิภาพมากๆนะครับเมื่อไรก็ตามที่เราเจอเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือน2ตัวนั้นอ่ะมันจะให้ list or reward เนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับถ้าเราพบโครงสร้างของ rising wedge แล้วก็ falling wedge นะครับตัว rising หรือว่า falling wedge นะครับ rising หรือว่า falling wedge นะครับมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาเนี่ยมันเป็นเทรนด์นะครับก็คือราคามันเทรนด์ลงมานะครับสมมุติแล้วพอราคามันเป็นเทรนด์นะครับราคามันเริ่ม consolidate นะครับเริ่มหมดโมเมนตัมนะครับมันก็จะเกิดตัวเวทนะครับหรือว่าสามเหลี่ยมรูปริมเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแบบนี้นะครับตอนที่มันเกิดสามเหลี่ยมรูปริมนะครับมันก็คือการเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า price compression นะครับหรือว่าการบีบอัดของราคานะครับภายใต้เส้นแนวรับนะครับตัวนี้แล้วก็แนวต้านนะครับเส้นแนวรับแนวต้านตัวนี้มันจะบีบเข้าหากันนะครับพอมันบีบเข้าหากันปุ๊บไพร์มันก็วิ่งอยู่ในกรอบตัวนี้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปริมขึ้นมานะครับสามเหลี่ยมค้างหมูนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้ามันเป็นเทรนขึ้นนะครับถ้ามันเป็นเทรนขึ้นโอเคนะครับถ้ามันเป็นเทรนขึ้นนะครับแรลลี่มานะครับเป็นเทรนอย่างรุนแรงแล้วสักพักราคามันเริ่มหมดโมเมนตัมนะครับหรือว่าเกิดการอาจจะเรียกได้ว่าเจ้านะครับเจ้ามือเนี่ยเริ่ม TP ออกนะครับพอ TP ออกเนี่ยราคาเนี่ยมันก็จะเริ่มชะลอตัวลงนะครับแล้วตอนที่ราคาชะลอตัวลงมันจะเกิด price compression นะครับภายใต้เส้นแนวต้านตัวหนึ่งกับเส้นแนวรับตัวหนึ่งนะครับที่มันจะบีบเข้าหากันนะครับเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมค้างหมูหรือว่าตัวรูปริมขึ้นนะครับลักษณะของตัวเวสนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดนะครับเกิดที่แนวรับแนวต้านหรือว่าดีมานด์ซัพพลายโซนที่มีนัยยะสำคัญนะครับอันนี้ผมย้ำนะครับเพราะว่าทุกไพร์แพทเทิร์นไพร์แอคชั่นที่เกิดขึ้นนะครับต้องดูว่ามันเกิดตรงไหนนะครับเราต้องดูไพร์คอนเทกต์เสมอนะครับไม่ใช่ไปดูเกิดเวสตรงนี้เทรดได้เลยไหมนะครับย้อนไปดูทางซ้ายก่อนนะครับว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับlook left นะครับมองไปทางซ้ายก่อนว่าจุดที่มันเกิดเนี่ยมันมีอะไรเคยราคามันเคยกลับตัวตรงนี้ไหมนะครับมันเคยราคามันวิ่งเด้งขึ้นเด้งลงไหมนะครับถ้ามันเคยวิ่งเด้งขึ้นเด้งลงตรงนี้นะครับอันเนี้ยเป็นจุดที่เราใช้มาประกอบการมองหาพฤติกรรมราคาได้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่เหมาะสมนะครับก็ตัวอย่างของหรือว่าโครงสร้างของ rising wedge นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับราคาลงนะครับบีบก็หากันแล้วก็แนวโน้มความน่าจะเป็นที่จะเกิดหลังจากที่มันเกิดโครงสร้างสามเหลี่ยมรูปริมนะครับความน่าจะเป็นก็คือราคาเนี่ยน่าจะวิ่งไปต่อในทิศทางของเทรนด์นะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าราคาเป็นเทรนด์ขึ้นนะครับแล้วเกิด price compression อยู่ภายใต้โครงสร้างของ wedge นะครับอันนี้หัวมันชี้ลงเราก็จะเรียกว่า falling wedge นะครับพอมันเกิดขึ้นเนี่ยแนวโน้มความน่าจะเป็นนะครับหรือว่าสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นก็คือการที่ราคาเนี่ยมันน่าจะวิ่งขึ้นไปต่อทางด้านบนนะครับคือพอเราอยู่กับกราฟนะครับเราก็จะเห็นรูปแบบโครงสร้างกราฟหลายๆแบบเห็นซ้ำๆเห็นบ่อยๆเราก็สามารถใช้เป็นอะไรอ่ะมันจะเกิดเขาเรียกว่า gut feeling หรือว่าเราเหมือนคล้ายๆกับมองเห็นอนาคตจริงๆมันไม่ใช่มองเห็นอนาคตหรอกแต่ว่ามันมองคาดการความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นหลังจากที่มันเกิดพฤติกรรมราคาแบบนี้ความน่าจะเป็นแบบไหนมันมากกว่านะครับมันน่าจะขึ้นมากกว่าหรือว่าลงมากกว่าเราก็จะเริ่มมองออกเช่นเดียวกันถ้าราคามันขึ้นมาแล้วมันเกิดเวกเกิดขึ้นนะครับเราก็จะมองออกว่าแนวโน้มขนาดนี้ส่วนใหญ่มันน่าจะวิ่งขึ้นมากกว่าวิ่งลงนะครับเราก็จะใช้การสังเกตพฤติกรรมราคาแถวๆปลายเวทตัวนี้เพื่อใช้ในการเข้าเทรดนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างจริงนะครับก็กู้เงิน GBP USD นะครับก็อันนี้ผมใช้ TradingView ปรับเวลามาเป็น2ชั่วโมงนะครับให้มัน
เห็นชัดนะครับก็เรามีบริเวณเนี้ยนะครับราคาดรอปลงมาน้ำมันตั้งเตือนมองช็อตอยู่ครับขอกลับโทษทีนะครับก็ตัว ราคาดรอปลงมานะครับเกิดซัพพลายโซนบริเวณนี้นะครับสีส้มแล้วราคาเนี่ยก็ค่อยๆแรลลี่ขึ้นนะครับแล้วก็โมเมนตัมก็เริ่มเฟดไปนะครับราคามันก็จะเคลื่อนที่อยู่ภายใต้กรอบของเส้นแนวรับเส้นแนวต้าน2ตัวนะครับตัวนี้อันนึงแล้วก็ตัวนี้อีกอันนึงนะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไปถึงตัวบริเวณซัพพลายโซนตรงนี้นะครับแล้วราคามันก็ดรอปไปต่อนะครับแบบนี้นะครับตอนที่ราคามันทำโครงสร้างตัว rising wedge แบบนี้นะครับเราก็เริ่มสังเกตราคาไปเรื่อยๆนะครับรอจนกว่า entry signal เราจะเกิดนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมว่า entry signal ของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวอย่างที่2นะครับก็เรามี demand zone นะครับโซนสีส้มตรงนี้ราคาเด้งลงเราวิ่งขึ้นนะครับวิ่งลงอีกครั้งก็แรลลี่ขึ้นไปนะครับในอดีตแล้วสักพักก็ราคาลงมานะครับพอมาถึงตรงนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าราคาเนี่ยมันทำ falling wedge นะครับมีเส้นแนวรับตรงนี้แล้วก็เส้นแนวต้านตรงนี้นะครับบีบเข้าหากันนะครับพอมันเริ่มบีบเข้าหากันตรงนี้ในตำแหน่งที่เป็น demand zone นะครับที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับเราก็จะมองหาแถวบริเวณปลายตัวสามเหลี่ยมคางหมูเนี่ยนะครับว่ามันจะเกิดการpry action ให้เราเข้าเทรดได้หรือเปล่านะครับซึ่งการอย่างตัวอย่างเนี้ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยราคามันก็กลับตัวจากตัว demand zone แล้วก็วิ่งไปต่อนะครับในขณะของเทรนเดิมก็คือเทรนดีซูมกลับไปนะครับเป็นการรีเวิร์สจากเดิมเนี่ยขึ้นนะครับแล้วก็สักพักก็ลงนะครับแนวโน้มที่จะเป็นหลังจากที่มันเกิดเวสก็คือราคาเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นไปต่อนะครับแบบนี้สำหรับการเทรด rising หรือว่า falling wedge นะครับการเทรดเนี่ยจะซิมเพิลมากๆนะครับเพราะว่าตัวโครงสร้างของราคาเนี่ยมันจะบอกว่ามันทำไว้ดีอยู่แล้วนะครับโครงสร้างของราคามันทำไว้ดีอยู่แล้วเราไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะครับไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็รอว่าเมื่อไรก็ตามนะครับเมื่อราคามันเบรกโครงสร้างรูปสามเหลี่ยมรูปริ่มนะครับหรือว่าตัวสามเหลี่ยมคางหมูเนี่ยมีการเบรกเวสต์ออกไปนะครับแล้วกลับมาทดสอบเวสต์นะครับตัวนี้ตอนที่ราคามากลับมาทดสอบเนี่ยให้เรา entry เข้าไปนะครับ stop loss นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับตามโครงสร้างหลักที่ผมให้ไว้ก็คือ high ล่าสุดนะครับหรือว่า low ล่าสุดที่มันเกิดขึ้นนะครับ take profit ก็ standard นะครับแนวรับแนวต้าน demand supply ที่อยู่ถัดไปนะครับที่สำคัญนะครับการเทรดง่ายๆเลยนะครับ break and retest นะครับ break wedge แล้วก็ retest wedge นะครับดูตัวอย่างนะครับก็ตัวนี้ตอนที่ราคามันบีบเข้าหากันนะครับถ้ามันเบรกขึ้นทำไงครับก็ปล่อยไปนะครับไม่ได้เทรดนะครับไม่ต้องไปตามว่ามันจะเป็นเบรกเอาท์ทางด้านบนนะครับก็ทางด้านส่วนตัวผมอ่ะจะผมจะไม่ได้จะเทรดเป็นรีเวอร์ซัลเป็นหลักนะครับก็คือเทรดการกลับตัวนะครับตรงเนี้ยลงมาขึ้นไปแล้วก็กลับตัวลงนะครับผมจะไม่เทรดเบรกเอาท์ว่าหลังจากที่ราคาเนี่ยเป็นเทรนขึ้นนะครับแล้วเบรกเอาท์ไปต่อแบบนี้นะครับจะไม่ใช่แนวของผมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันทำเป็นรูปเวทแล้วมันดันเบรกขึ้นข้างบนนะครับก็ปล่อยมันไปนะครับไม่ใช่ทางของเราทางของเราก็คือเมื่อราคาเป็นเทรนลงแล้วราคามันเกิด price compression ในโครงสร้างของrising wedge แบบนี้นะครับตอนที่มันเบรกตรงนี้นะครับตอนที่มันเบรกเอาท์แล้วราคากลับมาลงมาแล้วก็กลับไปดีเทสโครงสร้างนะครับไอ้เส้นแดงเส้นนี้นะครับจากเดิมเนี่ยมันทำ
หน้าที่เป็นเส้นแนวรับนะครับตอนนี้มันจะทำหน้าที่เป็นแนวต้านดันราคาไว้นะครับก็พอเบรกแอนด์รีเทสนะครับเราก็เอนที่เข้าไปนะครับตรงนี้ตอนที่มันรีเทสโครงสร้างไลซิ่งเวสตัวนี้นะครับก็จุดไฮนะครับก็วางทีวาง SL นะครับหรือว่าบริเวณนี้นะครับหรือถ้ามันเป็นโซนนะครับตรงนี้อาจจะสูงกว่าเราก็วาง SL ไว้เหนือจุดนี้นะครับแล้วก็จุด TP นะครับก็เป็น Demand Zone นะครับตรงนี้มันดันราคาขึ้นไปเราก็วาง TP ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ List Reward ตรงนี้ประมาณ6หรือ7นะครับโครงสร้างนี้ดีมากๆเลยนะครับ List Reward เยอะมากถ้าเป็น Rising Wedge แล้วก็ Falling Wedge ที่เกิดที่ Demand Zone Supply Zone ที่สำคัญนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นคู่เงิน EG 2ชั่วโมงนะครับตัวอย่างเมื่อกี้แหละนะครับว่ามันเกิดตัว falling wedge ตรงนี้นะครับ compress เข้าหากันจนกระทั่งมันเกิด break out ตรงนี้นะครับ break out ตรงนี้พอ break เสร็จกลับเข้ามา retest ตัว falling wedge ตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเราไม่ได้ดูเรื่องของเราอาจจะไม่รู้ว่าราคาเนี่ยมันกลับมาจะรีเทสซอนไหนหรือรีเทสเมื่อไหร่บางทีเราอาจจะทำงานประจำนะครับหรือว่าไม่ว่างเนี่ยเราก็อาจจะใช้การกางฟิโบนัชชีตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นสักแนว50นะครับใช้สำหรับการวางเพนดิ้งก็ได้นะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้อยู่หน้าจอตลอดนะครับก็ใช้เทคนิคการกางฟิโบก็ได้นะครับวางเพนดิ้งเพราะว่าเราเห็นมันเบรกแล้วเราไม่รู้ว่าราคามันจะกลับมารีเทสหรือเปล่าครับมันอาจจะรีเทสมันอาจจะเบรกแล้ววิ่งไปเลยนะครับเราก็ไม่ได้เข้าเทรดนะครับก็ปล่อยมันไปแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่มันเบรกแล้วเกิดการรีเทสโครงสร้างสามเหลี่ยมคางหมูนะครับเราก็ entry เข้าไปนะครับบริเวณนี้นะครับวาง SL ต่ำกว่าจุดนี้นะครับแล้วก็วาง TP นะครับอันนี้เป็นเส้นแนวรับแนวต้านที่ชนเด้งเป็นเส้นแนวต้านอยู่นะครับเราก็วาง TP ตรงนี้เราก็ได้ list reward ประมาณ1ต่อ4นะครับก็จะเป็นจบตัวอย่างของ rising falling wedge นะครับก็โอเคเป็นยังไงบ้างครับ3ตัวอย่างที่3 price action ที่เอามาให้ดูแล้วก็เป็น price action ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเซตอัพง่ายนะครับไม่ซับซ้อนแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับก็รู้สึกไงกันบ้างครับตอบมาหน่อยนะครับขอหลักการ rising falling wedge อีกครั้งได้ความรู้จดไม่ทันโอเคครับรู้สึกยังไงนะครับก่อนที่จะไปต่อครับเวสใช้กับ TF ไหนเป็นหลักใช้ได้หมดครับคุณการจดไม่ทันเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังนะครับที่เพจแล้วก็ใน YouTube ของผมนะครับคุณรัศมีบอกว่าได้เทคนิคใหม่เพียบเลยจะเอาไปลองใช้ดูครับคุณสุประชัยได้ความรู้มากๆนะครับ EG ที่ TF S4 ใช่ BB สไปค์ใหม่ครับ EG ที่ BTFH4 แต่ผมย้อนไปดูนิดหนึ่งถ้าตัวอย่างเนี้ยมันไม่สไปค์นะครับตัวอย่างนี้มันเป็นเวสธรรมดาหรือบางทีเราอาจจะต้องเปิด BB มาดูคู่กันก็ได้นะครับใช้เทคนิคผสมก็ได้นะครับอันนี้มันไอตัวอย่างคุณพัทบอกว่าบริเวณแบนสไปค์ไม่เคยใช้ไว้จะไปลองเทสดูครับแล้วถ้ามันเบรกออกไปแล้วกลับเข้ามาในกรอบล่ะนะครับการที่มันเบรกออกไปหมายถึงตัว rising wedge หรือว่า falling wedge ครับคุณหลุยหมายถึง wedge ใช่ไหมครับใน wedge เนี่ยตอนที่มันเบรกออกไปแล้วมันกลับเข้ามานะครับก็เป็นไปได้ว่ามันจะเป็น fault break นะครับมันเป็นไปได้ที่มันจะเป็น fault break
แล้วก็ราคาก็อาจจะกลับไปอีกทิศทางหนึ่งนะครับซึ่งมันก็หมายถึงพอร์ตของเราก็อาจจะทบกระเทือนหน่อยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตัวโครงสร้าง Rising Wedge หรือว่า Falling Wedge เนี่ยค่อนข้างเปอร์เซ็นต์ที่มันเบรกเอาท์เนี่ยแล้วมันจะไปในทิศทางที่มันเบรกเอาท์เนี่ยมันค่อนข้างจะบอกว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากหรือว่าสามารถพรีดิกได้ว่าตอนที่มันเกิดที่โครงสร้างที่มีนัยยะที่สำคัญนะครับไพร์คอนเทกต์ที่เหมาะสมเนี่ยแนวโน้มที่มันจะกลับเข้ามาในเวทอีกทีเนี่ยน้อยนะครับถ้ามันเบรกไปในถูกในทางที่มันควรจะเบรกเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้ามันเบรกไปในทิศทางที่มันควรจะเบรกแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะกลับมาในตัวโครงสร้างสามเหลี่ยมรูปนิ่มอีกทีเนี่ยน้อยครับจริงๆถ้ากลับมาลึกๆ ก็ดีเราก็อาจจะได้ entry point ที่ราคาที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะครับมองต้องมองบวกในจุดนั้นมากกว่านะครับหรือว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไปในทิศทางที่มันควรจะไปจริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรครับมันก็คือการเทรดหนึ่งนะครับเราก็มองหาการเทรดใหม่เพราะว่ามันไม่มีอะไร 100% นะครับคุณเชนชัยนภัทรบอกว่าสุดยอดครับเข้าใจง่ายครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวคนที่ขอหลักการ falling wedge rising wedge นะครับหลักการนะครับหลักการก็คืออย่างแรกเลยนะครับเวลาที่เราเจอกราฟเนี่ยเวลาที่เราเจอกราฟเนี่ยเราจะต้องมองก่อนนะครับว่าจุดที่เรามองกราฟอยู่เนี่ยมันเป็นจุดที่มีนัยยะสำคัญหรือยังนะครับเป็นจุดซัพพอร์ตนะครับหรือว่ารีสิสแตนซ์ที่ราคาในอดีตเนี่ยเคยชนแล้วลงนะครับหรือว่าราคาลงมาชนแล้วก็เด้งนะครับอันนี้คือหลักการข้อแรกนะครับอาจจะแนวรับแนวต้านก็ได้หรือว่าดีมานด์ซัพพลายก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราดูว่าราคาเนี่ยมันเคยเป็นเทนนะครับเทนมันเป็นเทนลงอยู่แล้วมันเกิด price compression ภายใต้โครงสร้างรูปเวทนะครับมันจะบีบเข้าหากันเรื่อยๆจนกระทั่งไปใกล้ๆหรือว่าไปอยู่ในโซนหรือว่าแนวรับแนวต้านที่สำคัญนะครับแล้วแนวโน้มมันน่าจะเกิดถ้ามันเป็นโครงสร้างเนี่ยแนวโน้มมันน่าจะเกิดการเบรกเอาท์ลงทางด้านล่างนะครับพอเบรกเอาท์ปุ๊บเราก็ยังไม่ทำอะไรนะครับแล้วก็รอราคากลับมารีเทสเวทนะครับแล้วก็เข้าเทรดนะครับอันนี้คือหลักการมองหาเวทแล้วก็การเข้าเทรดนะครับเช่นเดียวกันทางด้านล่างก็เหมือนกันนะครับคือเราอาจจะมีตัวดีมานด์โซนหรือว่าแนวรับที่สำคัญอยู่แล้วราคาเนี่ยมันเคยวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วสุดท้ายสักพักเนี่ยราคามันก็วิ่งเป็นวิ่งบีบตัวนะครับอยู่ภายใต้โครงสร้างของเวทนะครับจนกระทั่งมันกลับมาถึงดีมานด์โซนหรือว่าแนวรับที่สำคัญแล้วก็เราก็รอให้มันเกิดการเบรกเอาท์นะครับถ้ามันเบรกลงไปข้างล่างไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ถ้ามันเบรกบนนะครับรอย่อนะครับรอกลับมาทดสอบตัวเวทที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็บายกลับขึ้นไปนะครับหรือว่าถ้าเราเห็นว่ามันเบรกแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันจะย่อตอนไหนเราใช้ pending order นะครับกลางฟิโบนัชชีประมาณสัก 50% นะครับแล้วก็เปิด pending order ไปนะครับอันนี้เราก็จะช่วยให้เรามีโอกาสได้เข้าเทรดโครงสร้างแบบนี้หลังจากที่มันเกิดการ pick out ไปได้นะครับโอเคนะครับก็จะจบตัวอย่างหรือว่าจบหัวข้อการสัมมนาในวันนี้นะครับก็สำหรับท่านไหนที่เข้ามาในสัมมนาแล้วยังไม่มีบัญชีเทรดกับเวลเทรดนะครับสามารถไปติดต่อขอรับโบนัส$50ได้เลยนะครับท่านที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกับเวลเทรดนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ส่วนท่านที่เข้าสัมมนาเป็นประจำนะครับก็น่าจะทราบดีอยู่นะครับว่าทางเวลเทรดเนี่ยเขามีโบนัสพิเศษให้นะครับเป็นโบนัสตอบคำถามก่อนจะไปถึงโบนัสตอบคำถามข้อสุดท้ายนะครับอยากให้พิมพ์นะครับว่ารู้สึกยังไงกับ
สัมมนาในวันนี้ครับความรู้ที่ได้รับเป็นไงบ้างแปลกใหม่ดีไม่ดียังไงครับช่วยพิมพ์ออกมาให้ผมได้ชื่นใจหรือว่าได้เซอร์ไพรส์หน่อยนะครับคุณพินพันธ์ดีมากค่ะคุณออนอินบอกว่าดีมากครับความรู้ใหม่เยี่ยมสุดครับชอบมากดีมากครับดีครับสอนง่ายเข้าใจมากดีมากครับเอาแบบเนกาทีฟก็ได้นะครับหมายความว่าข้อที่ควรปรับปรุงอะไรนะครับหรือว่ามีข้อผิดพลาดอะไรยังไงนะครับแนะนำได้นะครับอันนี้ Open Mind ครับทั้ง3แพทเทิร์นเคยเจอหลายๆครั้งในกราฟจริงแต่พอลงมือเรียนจริงๆดีมากไม่เคยเรียนตามไปดูต่อใน YouTube นะครับเรียบง่ายอธิบายง่ายไปแบ็กเทสต่อครับพาดูกราฟสดจะดีมากครับก็พอดีดูกราฟสดนะครับก็บางทีพอดีดูกราฟสดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก็จะใช้เวลามากขึ้นนะครับก็คือผมพยายามครั้งที่แล้วอะสอนไป2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ช่วงท้ายๆสมาชิกก็จะหายไปคนตอบคำถามก็จะเหลือน้อยลงก็พยายามจะรีเทนไว้ให้อยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับมีย้อนหลังครับคุณก้าวประยูนอะไรหรือยังโทษทีนะครับถ้าอ่านชื่อผิดครับภาษาสอนง่ายมากเรียนมาหลายที่แต่อันนี้ไม่มีคำถามค้างคาครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับความเห็นที่เป็นกำลังใจนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับทางวิวเทสติดต่อมาก็จะหาเนื้อหามาสอนนะครับที่เหมาะสมกับระยะเวลานะครับบางอย่างก็อาจจะแอดวานซ์เกินไปนะครับก็อาจจะต้องตัดออกไปนะครับเอาอะไรที่มันเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถเทคเอาไปเอาไปนำไปปรับใช้ต่อนะครับไปดูที่ถ้าไม่รอเวลเทสไปดูที่ YouTube กับเพจมีไหมครับมีครับก็จะมีเดี๋ยวอัปโหลดขึ้นทั้ง2ทางทั้ง YouTube และเพจแล้วก็ถ้าต้องการสไลด์นะครับสไลด์ตัวนี้ก็ทักมาที่อินบ็อกซ์เพจนะครับขอบคุณทุกท่านครับเปิดไมค์สวัสดีทักทายกันได้ครับก็วันนี้รักษาเวลา2ทุ่มครึ่งมันพอดีนะครับดูย้อนหลังได้ที่เพจ Forex Trade Review นะครับเพจ Forex Trade Review แล้วก็ช่อง YouTube Forex Trade Review นะครับโลโก้เนี่ยนะครับครับขอบคุณมากค่ะครับผมได้ความรู้เยอะเลยค่ะค่ะครับสอนดีมากเลยครับเทคนิคดีๆมากเลยครับเราไปใช้ได้กันครับครับผมขอบคุณนะคะโค้ชครับขอบคุณครับเข้าใจมากเลยไม่เคยเรียนแบบนี้เลยค่ะหรอครับเดี๋ยวตามไปดูนะคะครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอเคนะครับก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากนะครับโค้ชครับสวัสดีครับคุณธนกิจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับติดตามตอนต่อไปนะฮะโค้ชครับผมครับผมยินดีครับทุกท่านครับลิงก์ดูย้อนหลังไปที่เพจไปที่ Facebook ของผมนะครับ Forex Trade Review แล้วก็ช่อง YouTube Forex Trade Review นะครับ